องค์พระทั้งภายในและภายนอกให้ตนเองให้ญาติที่ล่วงลับสร้างถวายพระสังฆาธิการและสร้างถวายแด่หลวงพ่อรวมกับหมู่ญาติเป็นจำนวนหลายสิบองค์ส่วนพระยางผมอายุ49ปีชอบเจ็บป่วยที่จริงไม่ได้ชอบหรอกนะแต่ว่าเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนปวดท้องเป็นไมเกรนโอ้โหอยู่เป็นประจำเราแต่งงานกันเมื่อผมอายุได้40ปีแล้วภรรยาอายุได้35ปีซึ่งถือว่าเป็นคู่ที่แต่งงานช้ามากทั้งที่รู้จักกันนานถึง20ปีเราอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีบุตรด้วยกันเลยภรรยาผมเคยแท้งในขณะที่ตั้งครรภ์ได้3 4เดือนถึง3ครั้งปู่ของผมนิสัยโดยทั่วไปก็ดีนะแต่ไม่ชอบทำบุญท่านชอบสูบบุหรี่มากและดื่มเหล้าทุกวันตรงนี้ประโยคนี้ฟังแล้วสลดใจดื่มบงเดียวกับคุณพ่อของผมแต่คุณพ่อของผมตายก่อนแม้พ่อผมจะตายไปแล้วแต่ปู่ก็ยังดื่มทุกวันเป็นอาจินฉลองทุกวันเลยจนถ้าอายุได้70กว่าจึงล้มป่วยลงด้วยโรคชราและเสียชีวิตลงคุณแม่ของผมหลังจากคุณพ่อตายท่านต้องลำบากเลี้ยงลูกทั้ง8คนนี่ท่านจะรับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาแล้วก็ส่งดีให้ลูกๆเรียนจนกระทั่งโตตรงดีไม่มีส่งเสียส่งดีให้ลูกๆเรียนจนกระทั่งโตพอวิชาประสบความสำเร็จในการทำโรงกลึงทำให้รายได้ดีขึ้นต่อมาคุณแม่ก็เริ่มคุณแม่ก็ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคไตต้องรับการฟอกเลือดตอนที่เป็นใหม่ๆฟอกเลือดอาทิตย์ละ2ครั้งต่อมาก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆท่านได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2535รวมอายุได้62ปีคำถามคุณพ่อดื่มเหล้าจนตับแข็งตายท่านตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คุณแม่ผมทำกรรมใดมาจึงป่วยทรมานด้วยโรคไตจนกระทั่งเสียชีวิตคุณแม่ตายแล้วไปไหนครับได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คุณปู่ทั้งนั้นที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่มาตลอดชีวิตแต่ทำไมอายุยืนท่านทำบุญใดมาคะนี่บุญเก่าของท่านที่ทำให้อายุยืนนี่จ้ะไม่ใช่เพราะดื่มเหล้าสูบบุหรี่จึงทำให้อายุยืนท่านตายแล้วไปไหนครอบครองของผมมีกรรมอะไรจึงจะต้องไปเช่าที่ดินที่คุณพ่อทำโรงกลึงทั้งที่ดินตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นของคุณพ่อและกรรมใดทำวิชาต้องขายกิจการโรงกลึงให้กับผู้อื่นแต่สุดท้ายก็ซื้อคืนกลับมาได้กรรมใดทำให้น้องชายของผมอายุสั้นแล้วก็นอนหลับตายเขาตายแล้วไปไหนครับมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วหรือยังพี่ชายยังคาใจอยู่นะเพราะให้หนังสือธรรมะอ่านปิดโยนเลยเขามีอะไรจะฝากบอกพี่ๆน้องๆไหมครับเพราะเขาตายแบบไม่ได้สั่งลาเลยไม่ได้สั่งลาใครเลยและได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ครับผมทำกรรมใดมาจึงป่วยด้วยโรคเส้นเลือดใหญ่ในกระเพาะแตกอาเจียนออกมาเป็นเลือดจำนวนมากและเกือบเสียชีวิตเพราะโดนถังสีหล่นทับเกือบนะบุญใดช่วยผมไว้ครับเป็นเพราะบุญบวชพระบ้างหรือเปล่าครับผมเคยได้บวชเป็นพระที่วัดมีชื่อแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง15วันแต่บวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมเท่าไหร่นักเพิ่งจะเข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริงก็จาก DMC นี่แหละครับการบวชของผมที่บวชแล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะเท่าไหร่นักพอจะได้บุญบ้างกับเขาไหมหรือครับบุญจะส่งผลแบบไหนครับพยางผมทำไมจึงปวดหัวก็ไม่ไปถามหมออยู่ๆขึ้นไตเต้นมาอย่างนี้ไม่ค่อยแข็งแรงและแท้งบุตรถึง3ครั้งกรรมใดทำให้ผมและพยางไม่มีบุตรสืบสกุลเลยจะแก้ไขในชาติต่อไปได้อย่างไรครับทำไมจึงแต่งงานกันช้ามากทั้งที่รู้จักกันมานานถึง20ปีผมภรรยาและน้องสาวของผมเคยได้ร่วมสร้างบุญมากับหมู่คณะอย่างไรบ้างครับ
หลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณพ่อดื่มเหล้าจนเป็นตับแข็งตายตายแล้วช่วงแรกก็วนเวียนอยู่7วันเพราะห่วงครอบครัวแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกกำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำโลหะทองแดงร้อนอยู่ทุกทรมานมากเพราะการกรรมดื่มสุราที่ไม่ได้ไปมหานรกพระบุญสงเคราะห์ญาติอุ้มไว้และจิตก็ไม่ถึงกับเศร้าหมองมากนะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วทำให้อายุในยมโลกสั้นลงจ้ะให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าไปยมโลกอย่างนี้เนี่ยผู้ผลิตผู้จำหน่ายรับผิดชอบไหมไม่ครับก็ขนาดอยู่ในภพที่ยังไม่รับผิดชอบเลยคุณแม่ป่วยทรมานด้วยโรคไตจนเสียชีวิตเพราะกำเนิดดีได้เป็นเศรษฐีปล่อยเงินกู้ดอกโหดและมักจะหาทางยึดทรัพย์สินลูกหนี้เสมอกรรมนิตามาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับธรรมดาพอมีบ้านอยู่ไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพที่เป็นทิพย์ดีขึ้นคุณปู่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ตลอดชีวิตแต่อายุยืนเพราะมีบุญในอดีตที่ท่านชอบแจกอาหารเสมอๆแก่เพื่อนบ้านคนยากจนตามมาส่งผลจ้ะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเอาแกงแจกกันไปอะไรต่างๆแต่ในกรุงเทพไม่เจอเพราะการให้อาหารก็คือให้อายุวันนะสุขะพละปฏิภาณแต่ถ้าถวายพระก็อายุจะยืนกว่าก็ถวายกระหัตแต่ทำห้าประการก็ได้ด้วยได้เหมือนกันนะนี่ตายแล้วปู่ก็ไปมหาทันทีเลยมหานรกขุมห้าในการดื่มสุราและสูบบุหรี่ตลอดชีวิตอีกทั้งไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าด้วยกำลังโดนนายนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานจ้ะไม่มีความคิดใดๆเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีความคิดแม้แต่เพียงว่าเอ๊ะทำไมเรามาอยู่และโดนอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยครอบครัวลูกต้องไปเช่าที่ดินทำโรงกลึงซึ่งแต่เดิมเป็นของคุณพ่อท่านได้ใช้ทำโรงกลึงมาก่อนกับพระช่วงนั้นทานบารมีในอดีตของครอบครัวหย่อนไปจ้ะลองรับสมบัติเดิมไม่ได้เห็นไหมจ้ะเลยต้องไปเช่าเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกของชั่วคราวแต่เราได้ครอบครองเพราะเรามีบุญเรามีบุญเพราะเราทำจ้ะเราทำบุญเราจึงมีจ้ะเรามีบุญเพราะเราจ้ะนี่เรื่องสำคัญทีเดียวนะจ้ะบุญซื้อได้ไหมไม่ได้อยากได้ต้องทำเองจ้านี่เรื่องสำคัญพอบุญหย่อนเนี่ยไหมจ๊ะต้องเช่าถ้าบุญหมดเขาไล่นี่เช่าแต่ก็ไม่ได้มีวิบากกรรมใดๆจึงทำให้เจอปัญหาดังกล่าวที่พี่ชายขายโรงกลึงของคุณพ่อแล้วตอนหลังก็สามารถซื้อคืนกลับมาได้เพราะชาติในอดีตทำทานไม่สม่ำเสมอน่ะในช่วงใดที่ไม่ได้ทำทานก็ไม่สามารถรองรับสมบัติได้แต่ช่วงใดทำทานบุญนั้นก็มารองรับสมบัติได้ก็ซื้อกลับคืนมาได้เห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นมีทรัพย์นี่สร้างทรัสต์ได้พอหมดบุญทรัสต์ถูกยึด อะไรต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องมีบุญกับไม่มีบุญเห็นไหมจ๊ะน้องชายโลยุสันและนอนหลับตายเพราะกรรมในอดีตชอบเป็นคนใจกว้างเลี้ยงสังสรรค์บ่อยๆโดยได้สั่งล้มวัวล้มควายมาทำเป็นอาหารแก่แขกเรือเป็นประจำวิบากกรรมที่ไปฆ่าสัตว์ใหญ่เนี่ยบ่อยๆตามมาส่งผลจ้ะที่คุณหมอบอกเป็นหัวใจล้มเหลวแหละตายแล้วก็เป็นภูมิเทวาอยู่ที่บ้านตอนนี้น้องชายอยู่ที่บ้านมีสภาพคล้ายๆตอนยังไม่ตายเพราะยังผูกพันอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านนี่แหละจ้าที่ถามว่าตอนนี้เขาเชื่อนรกสวรรค์แล้วหรือยังเขาก็
ม่ใช่ว่าเชื่อหรือว่าไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ยังเฉยๆอยู่เพราะยังไม่ได้ไปเห็นนรกสวรรค์ก็ยังอยู่ในบ้านน่ะยังเป็นภูมิเทวาอยู่ในบ้านไงผีเลือนแต่ว่าเรียกให้สบายใจหน่อยเป็นภูมิเทวาอยู่ที่บ้านก็จะไปให้เชื่อนรกสวรรค์ได้ไงยังไม่ได้ไปเห็นนรกยังไม่ได้ไปสวรรค์เพราะฉะนั้นก็ยังเฉยๆอยู่แต่ก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้เขาก็รู้สึกสบายออกสบายใจเพิ่มขึ้นและคิดว่าเขาตอนนี้เขากำลังทำหน้าที่ดูแลทุกคนอยู่เป็นคำลำพึงของผีเลือดเอ้ยของภูมิเทวาก็เป็นเรื่องแปลกดีเป็นรปภ.ที่บ้านเพราะเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากไปกว่านี้ก็เฉยเฉยก็ไม่ได้เชื่อเรื่องในโลกสวรรค์หรือว่าไม่เชื่อก็ไม่เห็นยังไม่เคยไปดูอาจจะแต่ว่าดีกว่าหน่อยนึงบางคนไม่เชื่อเลยแต่นี่ก็เฉยเฉยเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็ยังดีเนาะลูกป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในกระเพาะแตกจนต้องอาเจียนออกมาเป็นเลือดจำนวนมากเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแก้มสุราในอดีตตามมาส่งผลเกือบตายเพราะถังสีหล่นทับแต่รอดตายเพราะบุญบวชช่วงสั้นในปัจจุบันและบุญที่เคยทำมากับหมู่คณะมาอุ้มเอาไว้ให้รอดตายจ้ะลูกเคยบวชเป็นพระช่วงสั้น15วันได้ศรัทธาแต่ก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะบุญนี้ก็จะช่วยปิดอบายภูมิไม่ต้องไปมหานรกแต่บุญจะได้หย่อนกว่าการบวชด้วยศรัทธาและช่วงยาวอีกทั้งได้ศึกษาธรรมะด้วยจ้าพระยางลูกชอบปวดหัวไม่แข็งแรงและแท้งบุตรถึง3ครั้งเพราะกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาทำอาหารจึงทำให้ไม่แข็งแรงบบบางทีก็ฆ่าพวกมดแมลงบ่อยๆบีมดตบยุงอะไรงั้นตามมาส่งผลให้ปวดหัวที่แท้งบุตร3ครั้งจนทำให้ไม่มีบุตรสืบสกุลเพราะในชาติที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมมักชอบจับปลาไข่มาฆ่ากินเป็นอาหารเป็นประจำตามมาส่งผลจ้ะแต่งงานช้ามากนั่งรู้จักกันมา20ปีก็ดีเอ้ยก็เพราะมัวแต่ดูความพร้อมแหละพี่ยังไม่พร้อมน้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องงานเรื่องจิตใจเป็นต้นเนี่ยแต่ไม่ได้มีกรรมอะไรดูความพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมก็แต่งดีไม่ดีแต่งดีแล้วไม่ดีอะไรลูกภรรยาน้องสาวก็เคยเป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาจ้ะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้ะNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.